แล้วก็วันนี้ท่านผู้ชมฮะวันนี้พรรคภูมิใจไทยไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับก็ขอจั่วตัวนี้ซะหน่อยนะครับความจริงเป็นประเด็นเป็นประเด็นแต่หลายคนอาจจะไม่คิดอาจจะมองข้ามไปก็คือเรื่องของเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นนะฮะชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ไปขึ้นเวทีของก้าวไกลนะฮะที่นนทบุรีและไปหาเสียงนะฮะไปช่วยหาเสียงนะครับปรากฏว่าวันนี้ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับทีมทนายความผู้รับมอบอำนาจมาจากพรรคภูมิใจไทยเดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนท์ฮะจังหวัดที่ชูวิทย์ไปช่วยภูมิไปช่วยก้าวไกลหาเสียงนะครับไปโดนยื่นฟ้องนะไปยื่นฟ้องคุณชูวิทย์ในกรณีที่ไปนัดพบกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขึ้นเวทีปราศัยพรรคก้าวไกลที่ตลาดนกฮูกถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีเมื่อวันที่4พฤษภาคมและมีการกล่าวหาใส่ร้ายใส่ความและมีพฤติกรรมที่อาจจะเข้าข่ายซื้อเสียงไม่ให้เลือกพรรคและผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยนะฮะนี่ครับทีมทนายของทางภูมิใจไทยนะฮะวันนี้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารพรรคให้มาดำเนินคดีฟ้องเกี่ยวกับด้านคดีอาญานะคะเกี่ยวกับหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็เกี่ยวกับพ.ร.ป.นะคะประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561ค่ะเหตุการณ์ที่คุณชูวิทย์ไปที่ตลาดนกฮูกนะคะขึ้นเวทีกับพรรคก้าวไกลมีผู้สมัครของพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณพิธาด้วยค่ะส่วนเรื่องรายละเอียดนี่เดี๋ยวมันอยู่ในสำนวนแล้วยังให้รายละเอียดมากไม่ได้นะคะตอนนี้ก็คือศาลรับฟ้องแล้วก็นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่10กรกฎาคมเวลา10:30 หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็ผิดพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญค่ะของคุณชูวิทย์ท่านเดียวค่ะก็มีการจูงใจให้สิ่งของด้วยนะมีการแจกเสื้อด้วยแล้วก็มีการหมิ่นประมาทพรรคด้วยค่ะมีหลักฐานค่ะตรงนี้ยื่นประกอบให้ศาลเรียบร้อยแล้วก็อยู่ระหว่างที่ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องค่ะเป็นคดีอาญาค่ะหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาค่ะแล้วก็ผิดพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญค่ะผิดเกี่ยวกับว่าจัดให้เสนอให้สิ่งของที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าให้ได้อะค่ะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเลือกตั้งอะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหลังจากที่ฟ้องเสร็จแล้วค่ะจะไปยื่นเรื่องที่กกต.ด้วยค่ะแต่ยื่นที่กกต.เนี่ยจะเป็นร้องคุณชูวิทย์ด้วยร้องพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณพิธาด้วยค่ะยินยอมให้คุณชูวิทย์ขึ้นเวทีโดยที่เขาไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงนะคะก็ผิดตอนนี้ก็ร้องให้กกต.ตรวจสอบด้วยค่ะเฉพาะตลาดนกฮูกค่ะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุนะที่ศาลจังหวัดนนทบุรีค่ะก็คุณชูวิทย์ไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงค่ะขึ้นเวทีหาเสียงร่วมกับพรรคการเมืองค่ะจริงๆจะต้องมีการแจ้งไปที่กกต.ด้วยอย่างนี้ค่ะทางด้านคุณชูวิทย์ก็มีขึ้นเวทีของพรรคอื่นด้วยอย่างพรรคประชาธิปัตย์เมื่อช่วงวันพฤหัสบดีอันนี้ก็ด้วยก็เป็นอีกกรณีหนึ่งก็จะมีทีมทนายอีกทีมหนึ่งค่ะที่ดำเนินการอยู่ค่ะอันนี้เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอะค่ะนี่ครับท่านผู้ชมฮะทีมทนายความของทางภูมิใจไทยนะครับวันนี้ก็ไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับเสร็จแล้วก็จะไปที่กกต.นะครับครับไปที่กกต.เพื่อทีนี้ก็จะไปร้องคุณชูวิทย์คุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลนะครับเพราะว่าไปยื่นกรณีที่คุณชูวิทย์ไปขึ้นเวทีโดยไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ตลาดนกฮูกนะครับนี่ฮะแล้วก็คุณชูวิทย์คุณไปขึ้นช่วยหาเสียงที่พรรคอื่นอีกนะพรรคไหนก็ตามแต่เตรียมตัวนะเตรียมตัวผมว่าอีกพรรคหนึ่งก็น่าจะรู้แล้วนะก็น่าจะรู้แล้วคือชูวิทย์เนี่ยเขาจะเลือกขึ้นเวทีที่เพื่อจะไปสกัดนะพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่า อย่างเช่นไปที่เขต4นะกรุงเทพนะซึ่งตามโพเนี่ยเขต4กรุงเทพแถวคลองเตยเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยค่อนข้างนำหรือว่านำมานะเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนชูวิทย์ก็ไปขึ้นเวทีไปช่วยอีกพรรคหนึ่งหาเสียงเป็นพรรคคู่แข่งของภูมิใจไทยในเขต4นะพรรคนั้นก็เตรียมตัวพรรคนั้นก็เตรียมตัวนี่นะฮะเห็นมั้ยนี่ไปช่วยพิธาหาเสียงนะฮะถ้าพิธากับก้าวไกลโดนเรื่องนี้อีกนะโอ้โหพิธานี่จะเยอะมากนะใช่โอ้โหนี่ฮะพิธาเนี่ยจะโดนร้องอีกเรื่องหนึ่ง
นะนอกจากเรื่องของปมไปถือหุ้น ITV ส่วนปมอื่นๆนะฮะไม่ได้ถูกร้องแต่ก็เป็นจุดที่ติดอกติดใจชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลับมางานศพพ่อทันไม่ทันใช่มั้ยฮะแล้วก็ถูกอะไรนะอายัดถูกบล็อกทรัพย์สินอะไรหรือไม่ยังไงนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรอ่ะเรื่องทหารนะฮะเรื่องช้างป่วยแล้วก็มาเรื่องปมหุ้น ITV ใช่พิธาเนี่ยนะโอ้โหหลายเรื่องนะหลายเรื่องดูแล้วแบบแหมอดเป็นห่วงไม่ได้นะอดเป็นห่วงไม่ได้